ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากัน
แล้วก็หยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือให้หยุดใจนิ่งนิ่งเบาเบาสบายสบายจะตรึกนึกถึงดวงใสใสเป็นเพชรใสใสหรือองค์พระใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือจะวางใจหยุดนิ่งอย่างเดียวก็ได้หยุดใจเบาๆสบายค่อยๆประคองใจโดยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหัง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 ประคองใจให้หยุดให้นิ่งเบาๆสบายสบายท่านนึกเป็นภาพก็ให้นึกอย่างธรรมดาจะไปตั้งใจมากเกินไปเมื่อเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยจะเป็นดวงใสใสหรือพระแก้วใสใสไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรนึกได้เท่าที่เราพอจะนึกได้อย่างสบายๆวัตถุประสงค์ที่เราทำอย่างนี้เนี่ยเราต้องการเพียงเพื่อให้ใจมันหยุดมันนิ่งได้อย่างแท้จริงอย่างสมบูรณ์ให้ใจเราอยู่แถวๆฐานที่7ให้มันหยุดอยู่ที่ตรงนั้นเราว่าพระรัตนตรัยท่านสิงสถิตอยู่ที่ตรงนี้ท่านเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรานะสิ่งอื่นยังไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกจะเป็นต้นหมากรากไม้ภูเขาเหล่ากายต่างๆเหล่านั้นมันก็ยังมีผุมีพังต้นไม้ใหญ่ๆมนุษย์ก็ยังโค่นเอาทำกระดานได้ภูเขาก็ยังขุดได้ก็น่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของยังไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกเพราะว่ายังมีสภาพที่เปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นทั้งอยู่และเสื่อมสลายเพราะฉะนั้นไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงนั้นจะต้องมีสภาพที่คงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ไปสู่จุดสลายไม่ผุไม่พังแล้วก็เป็นแหล่งแห่งความสุขเป็นอิสระจากการถูกบังคับบัญชาของพยามาลของกิเลสอาสวะที่เราเรียกว่าเป็นตัวตนที่แท้จริงเพราะเป็นอิสระมีอานุภาพไม่มีประมาณและที่สำคัญต้องเข้าถึงได้สัมผัสได้ไม่เลื่อนลอยเหมือนเทพเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าอะไรต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นมาสมมุติขึ้นมาว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งสูงสุด
ป็นผู้สร้างสรรพสิ่งอะไรต่างๆนั้นที่จะสามารถดลบันดาลให้เราสมปรารถนาได้ทุกสิ่งถ้าเรามีความเคารพเลื่อมใสเชื่อมั่นซึ่งมันไม่มีอยู่จริงถ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงได้ต้องเข้าถึงได้สัมผัสได้เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ไม่เลื่อนลอยแล้วก็มีอนุภาพไม่มีประมาณเป็นแหล่งอนุภาพแหล่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งปัญญาความรอบรู้ทั้งหลายแหล่งแห่งมหากรุณามีความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงแล้วก็ไม่มีวันเสื่อมสลายพ้นจากการเป็นกับปัญญาเมื่อยามาซึ่งคุณสมบัติทั้งหมดนี้เนี่ยมีอยู่ในพระรัตนตรัยเท่านั้นและอยู่ภายในตัวของเราและลูกนั้นไม่ได้ไปอยู่นอกฟ้าไปเมื่อไปหรือที่ไหนเลยอยู่ในตัวของเรานี่แหละไม่เลื่อนลอยเป็นของจริงที่พิสูจน์ได้เข้าถึงได้ด้วยวิธีการทำใจหยุดนิ่งนี่แหละถ้าลูกทุกคนได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวอย่างนี้ได้แล้วนะครับจึงจะเข้าใจแจ่มแจ้งว่าสิ่งอื่นนั้นไม่ใช่อย่างแน่นอนที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกในยามที่เรามีความทุกข์ทรมานของชีวิตในยามที่ทุกข์ที่เกิดจากการพลัดพรากจากของที่รักประสบที่สิ่งที่เป็นที่รักหรือปรารถนาใดไม่ได้อย่างนั้นความโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำพิไรลำพันธ์อะไรต่างๆจะหมดสิ้นไปเมื่อเราเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งมีอยู่จริงไม่เลื่อนลอยเมื่อเข้าไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยความทุกข์ทั้งหลายก็จะดับไปเหมือนเขาเพลิงที่เราถือไปทวนลมลมในพัดเปลวเพลิงมากระทบกายเราให้เกิดความร้อนแล้วก็ไปเจอน้ำแล้วจมน้ำดับไปเพราะฉะนั้นดับทุกข์ได้ดับไฟที่เกิดจากโลภะโทสะโมหะราคะโทสะโมหะดับได้เมื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งมีอยู่หลายระดับชั้นดังที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อเช้าตั้งแต่พระรัตนตรัยดับโคตรภูบุคคลพระรัตนตรัยระดับพระโสดาบันพระรัตนตรัยระดับพระสกิทาคามีพระรัตนตรัยในระดับพระอนาคามีพระรัตนตรัยระดับพระอรหันต์พระรัตนตรัยระดับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอยู่ในตัวของเรานี่แหละไม่เลื่อนลอยไม่เพ้อฝันไม่เหมือนชายหนุ่มฝันถึงหญิงสาวหรือหญิงสาวฝันถึงชายหนุ่มที่ไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้จักกันไม่เลื่อนลอยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องฝึกใจให้หยุดนิ่งๆให้ได้ให้เข้าถึงให้ได้นั่นแหละทุกทั้งหลายจึงจะดับไปเป็นสิ่งที่ควรระลึกที่ต้องระลึกนึกถึงพอระลึกนึกถึงแล้วเนี่ยเป็นทางมาแห่งบุญและความสุขอันไม่มีประมาณเราจะอบอุ่นใจเราจะมีความรู้สึกว่าปลอดภัยจากอบายและภัยในสังสารวัฏเมื่อเราระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยให้เห็นท่านชัดใสย่ำอยู่ตลอดเวลาที่กลางกายท
ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหลับตาไปเห็นลืมตาไปเห็นนั่งนอนยืนเดินไปเห็นอยู่ตลอดเวลาเลยนั่นแหละจ้ะคือที่พึ่งที่ระลึกถ้านึกถึงแล้วก็จะมีความสุขทุกข์ก็ดับไปจะทำภารกิจงานอะไรเนี่ยก็มีความสุขความสุขเป็นรากฐานของความคิดที่ดีพูดดีทำดีและก็ความสำเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งให้ได้การหยุดนิ่งนี่แหละเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จที่เราปรารถนาเราจะแสวงหาคำตอบของชีวิตได้เมื่อใจหยุดนิ่งจะรู้ว่าเราเกิดทำไมมาจากไหนอะไรคือเป้าหมายของชีวิตและเราจะไปสู่เป้าหมายชีวิตนั้นได้อย่างไรดังนั้นต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้ได้นะลูกนะอย่าไปท้อถอยอย่าประมาทราใจให้ทำให้มันต่อเนื่องกันไปทุกวันควบคู่กับภารกิจประจำวันที่เราต้องทำมาหากินเพื่อให้ได้ปัจจัยมาหล่อเลี้ยงสังขารและสร้างบารมีทำให้มันควบคู่กันไปถ้าหากเราทำได้อย่างนี้คำว่าทุกทรมานโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำไปเลยมันก็จะไม่มีโอกาสได้ช่องบีบบังคับเราให้มันเป็นไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องมันฝึกกันทุกวันบริหารเวลาของชีวิตให้ดีเมื่อเราเกิดมาสร้างบารมีเนี่ยโดยเวลาที่จำกัดอย่างนี้ต้องบริหารเวลาของเราให้เป็นฝึกกันเอาไว้ถ้าเราทำไปแล้วมันหลับตาลืมตาจะหกคอมเมนต์ที่ร่างกายอย่างไรมันจะเห็นชัดใสจังเราจะหลับอย่างเป็นสุขหลับเป็นในกลางพระรัตนตรัยแล้วก็จะตื่นอย่างเป็นสุขตื่นมาก็จะเห็นพระรัตนตรัยเป็นสิ่งแรกเราก็จะมีชีวิตในแต่ละวันด้วยความสุขมีปิติเพราะว่ารัตนตรัยเนี่ยท่านอยู่ในตัวของเราใจจะวนเวียนอยู่กับกุศลธรรมในยามใดที่เราหลับจากโลกนี้ไปท่านก็จะเป็นเพื่อนแท้ของเราที่จะนำเราไปสู่สุคติโลกสวรรค์จะอยู่เคียงข้างกับเราตลอดไปใครจะมาปล้นมาจี้มาขโมยเอาพระรัตนตรัยในตัวของเราไปไม่ได้เลยเราก็จะปิดประตูบายไปสวรรค์เป็นศพทั้งมีชีวิตอยู่และหลังจากตายแล้วที่เป็นที่น่าเคารพนับถือของหมู่เทวดาหลายหลายเพราะความสว่างของกระแสทางแห่งธรรมที่เคยจะการกระเทือนพระรัตนตรัยในตัวมันก็จะแผ่ซ่านไปทุกทิศเทวดาที่อยู่ที่ประจักษ์คู่ทำให้จะมองเห็นแล้วก็จะโจทย์จันเงินต่อกันไปว่าแบบนี้สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นอีกแล้วเราไม่ควรจะให้คำสรรเสริญเทวดาสิ้นสุดลงไปต้องมีการมาเกิดขึ้นของสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท
ุกวันทุกคืนให้เทวดาเขาได้ชื่นชมเทวดาจะชื่นชมอย่างนี้ได้โดยไม่ขาดเลยเมื่อเราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเพราะฉะนั้นก็ต้องมาฝึกนะลูกนะพระรัตนตรัยตัวเนี่ยยิ่งผ่านกาลเวลายิ่งสุขใสยิ่งสว่างสวัยเพิ่มขึ้นเหมือนรอยที่ผ่านกาลเวลาอย่างนั้นแหละส่วนกายหยาบที่เราใส่สร้างบารมีและทรัพย์ทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งมีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองยิ่งผ่านกาลเวลาไปเท่าไหร่ก็ยิ่งผุยิ่งใหม่ยิ่งเสื่อมสลายไปซึ่งเราเห็นความเสื่อมสลายได้ทุกวันจากร่างกายของเรานี่แหละเมื่อเราส่องกระจกเราได้เห็นกายหยาบที่เราใส่สร้างบารมีของเรานี้เปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมสลายผุพังในทุกวันเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องปฏิบัติธรรมะควบคู่กันไปด้วยอย่าให้สังขารเนี่ยมันเสื่อมไปอย่างเดียวแต่ว่าระหว่างที่มีการเสื่อมภายนอกของสังขารแต่ภายในตัวเราต้องเจริญขึ้นด้วยความสว่างสวยของพระรัตนตรัยมีสิ่งที่เราจะต้องศึกษาเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตนี้อีกเยอะแต่เราต้องมีอุปกรณ์ในการศึกษาความรู้ภายในที่มีขอบเขตนั้นจะศึกษาได้ก็โดยพระรัตนตรัยมีโพธิ์นั้นเพราะท่านมีธรรมจักขุเห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางในเวลาเดียวกันแล้วก็มีญาณทัศนะเห็นถึงไหนก็รู้แจ้งถึงนั้นจะศึกษาเรื่องราวอะไรต่างๆอีกเยอะยังมีสิ่งที่เป็นความลับของชีวิตที่ปกปิดเรามานานอีกเยอะเรื่องภพชาติภพภูมิที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านในตรัสเอาไว้พบ3ก็ดี31ภูมิเรายังไม่รู้แจ้งเลยยังไม่เห็นแจ้งเพราะฉะนั้นเรายังมีข้อสงสัยอยู่ในใจเยอะแต่ความสงสัยนั้นจะสิ้นไปตอนเมื่อเราเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวพระรัตนตรัยที่มีธรรมจักขุญาณปัญญาวิชาและกระแสงตัวจะทำให้ความลับเหล่านั้นถูกเปิดเผยออกมาด้วยตัวเราเองความสงสัยก็จะค่อยๆบรรเทาไปเรื่อยๆหายไปทีละเรื่องสองเรื่องสามเรื่องค่อยๆหายไปยังมีสิ่งที่เรายังไม่รู้อีกมากมายแม้อายุเราจะยืนเป็นหมื่นปีปฏิบัติทุกวันไม่เคยขาดเลยก็ยังไม่สิ้นสุดของความรู้ที่ไม่ซ้ำพิชากันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรักการปฏิบัติธรรมนะลูกนะและนี่คือกรณียกิจเป็นงานที่แท้จริงของเราเป็นงานหลักนอกนั้นเป็นงานเสริมแล้วก็บรรพบุรุษของเรามูลเนี่ยซึ่งเคยเป็นผู้มีพระคุณต่อเราเมื่อละโลกไปแล้วเนี่ยเราได้ขาดช่วงเป็นเวลานานที่จะสื่อสารกันนั้นเราไม่รู้เลยว่าท่านตายแล้วไปไหนมีความเป็นอยู่อย่างไรนี่ว่าท่านมีพระคุณต่อเราอย่างนี้เราจะตอบแทนพระคุณท่านอย่างไรนี่คือยังเป็นความลับสำหรับเราแม้เราเป็นชาวพุทธทราบวิธ
ีการทำบุญและอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านหรือไม่ก็ตามแต่ว่าสิบปากว่าเนี่ยมันไม่เท่ากับตาเห็นโอ้ญาติที่ละโลกไปแล้วไม่ว่าจะอยู่ในสุคติหรือทุคติพบก็ตามจะมีความปีติดีใจเป็นอย่างยิ่งถ้าเราสามารถไปเยี่ยมเยียนได้นำข่าวบุญไปบอกให้ท่านอนุโมทนาได้แปลว่าท่านจะจากไปยาวนานแค่ไหนก็ตามจะมีความปิติเราไม่ควรจะให้ภพชาติมาบดบังความสัมพันธ์ของเรากับหมู่ญาติเรานะในเมื่อเรามีความสามารถที่จะไปถึงตรงนั้นได้ถ้าเราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวหรือพระธรรมกายในตัวนี่ก็เป็นสิ่งที่ลูกทุกคนก็จะต้องสอนตัวเองนะลูกนะเราต้องหัดเป็นนักครูแล้วก็เป็นนักเรียนอยู่ในตัวของเราเลยเป็นครูเพื่อสอนนักเรียนคือตัวเราให้มันขยันเพื่อตัวของเราแต่ผลลอยได้ก็เกิดขึ้นกับมูลญาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายพระศาสนาก็จะได้มีพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้ามีความมีพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากเข้าพระพุทธศาสนาก็มั่นคงพระพุทธศาสนามั่นคงความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขยายเป็นที่พึ่งต่อมนุษย์และเทวดาทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราสว่างนี่แหละโลกจึงสว่างด้วยดังนั้นในการปฏิบัติธรรมที่สำคัญในรูปนะพยายามฝึกให้ดีวางใจเบาๆค่อยๆนะครับประคองใจของเราไปเรื่อยๆถ้าใจเราไม่ผูกพันต่อสิ่งใดเรามันจะหยุดนิ่งได้ไม่ผูกพันตั้งแต่ภายนอกคนสัตว์สิ่งของมาถึงตัวของเราเองคือไปผูกพันเกี่ยวกับเรื่องร่างกายกระทั่งชีวิตคือปล่อยได้คลายความผูกพันตัดใจได้จากสิ่งที่จะต้องผูกต้องพังไปเป็นธรรมดาใจไม่ใช่หยุดก็จะนิ่งแล้วไม่ใช่ดิ่งก็ไปสู่ภายในอีกต้องฝึกหัดตัดใจอย่างนี้ทุกวันเลยตัดใจเราจะใสใจเราจะบริสุทธิ์จะสงัดจากกามจากอกุศลธรรมแล้วก็หยุดนิ่งได้จะได้ดื่มด่ำความสุขที่แท้จริงที่ไม่มีอะไรมาเทียบได้และหาจากที่ไหนไม่ได้นอกจากหยุดกับนิ่งนี่แหละเราก็จะได้สัมผัสสุขเมื่อเราเกิดมาแสวงหาความสุขเราก็ควรจะต้องปฏิบัติเพื่อให้เขาถึงความสุขภายในให้ชีวิตผ่านไปแต่ละวันในความสุขที่แท้จริงที่เกิดขึ้นชีวิตของเราถึงจะมีคุณค่าปฏิบัติทุกวันก็มีคุณค่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มเติมขึ้นไปทุกวันทุกคืนเลยแม้ทรัพย์ภายนอกน้อยแต่ความรู้สึกว่าขัดสนนั้นมันไม่มีเพราะเรามีทรัพย์ภายในจนทั้งเราไม่ต้องการอะไรที่นอกเหนือไปจากนี้ว่าเราไม่ต้องการอะไรที่นอกเหนือไปจากนี้ความรู้สึกว่าขัดสนยากจนมันก็ไม่มีเราจะนั่งนอนยืนเดินอยู่ตรงไหนก็มีสุขเป็นอิสระเป็นใหญ่ในตัวของตัวเองบุคคลใดพึ่งตัวเองได้บุคคลนั้นเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ในเดียว
็ไม่ต้องไปพึ่งพาคนอื่นความรู้สึกว่าเราพึ่งตัวเองได้มันเป็นรัตนตรัยในตัวนั้นเป็นความรู้สึกที่ใหญ่กว่าการได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิยิ่งใหญ่กว่าพระราชาที่ลบชนะศึกออกจากแว่นที่ลบชนะแล้วด้วยใจบันเทิงเบิกบานความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่นี้จะรู้จักได้ต่อเมื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวมันยิ่งใหญ่จริงๆเราจะสงบเสงี่ยมแล้วก็สง่างามในทุกคนทุกแห่งนั่งตรงไหนที่ตรงนั้นก็เป็นอริยะจะยืนเดินนอนตรงไหนที่ตรงนั้นก็เป็นอริยะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทำความเข้าใจอย่างนี้นะลูกนะพยายามไปติดท้อใจและเกียจคร้านในการที่จะฝึกใจให้หยุดนิ่งแล้วอย่างนี้แล้วเราก็จะได้มีกำลังใจฝึกกันต่อไปวันนี้มืดไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้จะมืดต่อไปความมืดมันก็มีเวลาจำกัดมันเคยมีความมืด24นอไปจนนั้นก็ต้องมีวันสว่างของเราด้วยสักวันหนึ่งฟุ้งวันนี้ไม่ได้แปลว่าฟุ้งนี้เนี่ยเราจะไม่มีสิทธิ์ในการไม่ฟุ้งไม่เห็นวันนี้ไม่เข้าถึงนามวันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าฟุ้งนี้เราจะไม่สมหวังการฝึกกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ทุกวันให้ใจสบายหน่อยเพราะฉะนั้นตอนช่วงที่อากาศกำลังสดชื่นนะลูกนะถ้าทำใจให้หยุดนิ่งก่อนแล้วคาถามรลึกนึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาทั้งวันตั้งแต่เช้าสวดมนต์ไหว้พระเจริญภาวนาบูชาข้าพระสวัสดิ์ครับตาหาเป็นสังฆทานภาคมาก็ได้ฟังยอดอะไรอย่างนี้นำเรื่องราวความจริงชีวิตมาเปิดเผยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเป็นทางมาแห่งบุญของเราเราจะเอาบุญเราเนี่ยอุทิศส่วนบุญส่วนไปให้บรรพบุรุษบุพการีญาติสนิทมิตรสหายและสัมพันธ์ชนที่ละจากโลกนี้ไปแล้วกำลังต้องการความช่วยเหลือจากเราจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามจะสุคติหรือทุคติล้วนต้องการบุญทั้งสิ้นเพราะบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตในทุคติบุญนี้ก็จะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมทุกข์มากก็จะเป็นทุกข์น้อยทุกข์น้อยก็จะได้พ้นทุกข์ในสุคติภูมิสุขน้อยก็จะได้สุขมากสุขมากก็มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็คู่กรรมคู่เวรที่เราไปเบียดเบียนเขาในยามที่อกุศลสิ่งจิตติดข้ามพบความชายกันมานับไปทั่วเลยก็จะได้อาศัยบุญที่เราทำในวันนี้บุญที่ไปให้เพื่อให้เป็นอโหสิกรรมนักเป็นเบาเบาเป็นหายเราจะได้จากโลกนี้ไปยังเป็นผู้ที่ไม่มีเวรไม่มีภัยกันใครๆทั้งสิ้นไปด้วยความเบิกบานกลับสิทธิบริโภคบุญเศษเขตบรมโพธิสัตว์แล้วก็จะได้แบ่งบุญนี้ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นหมู่ญาติของเราทั้งสิ้นเลยตามวงจรของวัฏฏะไปเกิดเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็เป็นอะไรกันสักอย่างหนึ่งให้ได้มีส่วนแห่งบุญที่เราได้กระทำในวันนี้แล้วก็รวมทั้งอธิษฐานจิตตั้งเป็นความสำเร็จที่ดีให้นานแน่นสำหรับชีวิตการสร้างบารมีของเราในภพชาติต่อกันไปไปมันบกพร่องภาพลักษณ์ของชาตินี้ให้มันสมบูรณ์ซึ่งผังดีเดิมนั้นเราก็จะทำให้มันนานแน่นขึ้นผั
ังไม่ดีแล้วก็จะมาเปลี่ยนสังใหม่โดยการอธิษฐานจิตโดยการตามระลึกนึกถึงบุญที่เรากระทำเอาไว้ได้ดีดังนั้นตอนช่วงนี้ก็หยุดใจนิ่งนิ่งใจสบายปลดปล่อยวางทุกสิ่งทั้งคนสัตว์สิ่งของรวมทั้งร่างกายของเราชีวิตของเราแล้วก็หยุดนิ่งจากวิธีใดวิธีหนึ่งที่ได้แนะนำไปแล้วให้ทำเอาวิธีทำไปสบายต่างคนต่างทำมาเป็นนิยมเดียวกันรู้นะ
ช่วงที่เราแพร่ระบาดนี้ตั้งจิตอธิษฐานเอาบุญนี้ตั้งทำให้ชีวิตของเราให้ดีกันนะ ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าตั้งใจปราบอาวิชชาธรรมกายขยายพระพุทธศาสนาไปทั่วเมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิดหรือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ให้ได้เพศบริสุทธิ์มีกายลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการมีสุขภาพพรรณนามัยแข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยบังเกิดในครอบครัวธรรมกายในตระกูลสัมมาทิฏฐิให้ได้บรรลุวิชาธรรมกายสามารถระลึกชาติได้ตั้งแต่เยาว์วัยให้ได้บวชตลอดชีวิตมีศีลบริสุทธิ์ผ่องใสสร้างความดีตลอดทุกอนุวินาทีความช่วยจะได้มีเกิดขึ้นให้แช่มชื่นในการสร้างบารมีตราบชีวิตหมดสิ้นอายุไขคันละโลกไปให้ได้ไปสุสิทธิบุรีในวงบุญพิเศษเขตของพระบรมโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมให้เป็นผู้นำบุญยอดทานิยอดทั้งสร้างบารมีมีหัวใจไร้ขอบเขตไร้ข้อแม้เงื่อนไขงานอันใดที่ได้รับมอบหมายจากหมู่คณะขอให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงโดยเร็วพลันเป็นอัศจรรย์ทุกสิ่งไปให้มีดวงปัญญาสว่างสวยไม่ประมาทในชีวิตยึดสอนตนเองได้คนภัยพานอย่าได้มาทำกายขออย่าได้ทำร้ายใครและใครอย่าได้มาทำร้ายเราให้เข้าใจสัพพธรรมรู้แจ้งกฎแห่งกรรมมุ่งทำกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นทำวิบากบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานา ในชีวิตให้มาลายหายสูญบุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลให้เข้าถึงพระรัตนตรัยขอให้ได้บรรลุธรรมที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญโอ้คนโอวิชาธรรมกายพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยและคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ของลูกยูท่านได้บรรลุให้ความปรารถนาทั้งมวลของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จงทุกประการเทอญสัสเตสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอามีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริธารันโตจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นอนัตตชาติที่เกิดเป็นชราภูชาติที่เกิดเป็นสังเสรตชาติที่เกิดเป็นโอปาติกาจงมารับกุศลผลบุญให้ทั่วทั่วทุกตัวเธอชาวพระต้องเกิดแล้วอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
สัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนะโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวัสดิ์ทุกภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนะโธพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังโฆเมนะโธพระสงฆ์เป็นเพลงรูปพระธรรมที่ตั้งตั้งใจกราบพระครูภาวนาด้วยท่านประธานเป็นจักรวรรดิเป็นน้องคุณราตั้งใจฝากพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะคะRaa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 a